สวัสดีครับตอนนี้ที่ประเทศจีนนะครับก็มีการระบาดของไวรัสตัวหนึ่งชื่อว่าโนโรไวรัสนะครับไวรัสตัวนี้มันมีอันตรายอย่างไรติดง่ายแค่ไหนอย่างไรบ้างป้องกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับโนโรไวรัสเนี่ยเขาค้นพบมาตั้งแต่ประมาณปี1968นะครับตอนนั้นมีการระบาดที่โอไฮโอของอเมริกาในเมืองชื่อว่านอร์วอกนะครับดังนั้นตอนแรกเขาเรียกชื่อตามชื่อเมืองก็คือเรียกว่านอร์วอกไวรัสนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเขามีการศึกษาทางด้านของลักษณะของมันแล้วก็พันธุกรรมนะครับพบว่ามันน่าจะถูกจัดเข้าไปเป็น อีกชนิดหนึ่งนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อจากนอร์วอกกลายไปเป็นโนโรไวรัสนะครับนะเปลี่ยนเป็นโนโรไวรัสในอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแคลิกซีเวริดีนะครับทีนี้เนี่ยไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถติดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันเข้าทางปากของเรานี่แหละเวลาที่เราไปกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อตัวนี้มาแล้วเชื้อพวกนี้ก็จะมาจากอุจจาระหรือว่าอาเจียนนะครับของคนที่เขาเป็นนะฮะพอเชื้อเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่บริเวณลำไส้เล็กของเรานะครับลำไส้เล็กของเราก็จะมีเซลล์เยอะแยะเลยนะครับเซลล์พวกนี้ก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารและน้ำนะครับตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะไปจับกับตัวรับตัวหนึ่งของเซลล์พวกนี้เรียกว่าHistoblood Group Antigen นะครับโดย Histoblood Group Antigen ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนนะครับคนหนึ่งก็อาจจะมีแบบหนึ่งอีกคนก็อาจจะมีแบบหนึ่งดังนั้นความไวต่อไวรัสตัวนี้แต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับแต่เป็นว่าถ้าสมมุติมันจับกับตัวนี้เข้าไปในเซลล์ของเราแล้วสิ่งที่มันทำก็คือมันจะแบ่งตัวครับแล้วทำให้เซลล์นั้นมันตายไปอาการของคนที่เป็นเนี่ยก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับมีไข้ได้นะครับในบางคนก็จะไม่มีไข้นะฮะแต่ว่าในเด็กเล็กบางทีอาจจะมีไข้เยอะนะครับแล้วก็ท้องเสียเลยท้องเสียนี่จะเป็นน้ำเยอะเลยนะครับจะไม่มีมูกไม่มีเลือดบางคนอาจจะมีปั่นป่วนมวนท้องได้นะครับแต่อาการท้องเสียกับคลื่นไส้อาเจียนจะเป็นอาการเด่นนะครับโดยหลังจากที่เรารับเชื้อเข้าไปสักประมาณ 12-48 ชั่วโมงเนี่ยจะแสดงอาการแล้วมันเป็นไวรัสที่ติดกันง่ายมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะหายเองนะส่วนใหญ่จะหายเองแต่เดี๋ยวผมจะพูดในกรณีที่เราต้องรักษาแล้วเราจะป้องกันมันได้ยังไงนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันในการหายนะครับบางคนก็อาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยพอมันหายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนกับไม่ปกติบางคนจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าลำไส้แปรปรวนหรือ irritable bowel syndrome นะครับพวกนี้หลังจากที่หายดีแล้วเนี่ยไปกินอะไรเอ้ยมันอืดท้องจุกท้องท้องเสียนะครับก็เป็นอย่างนั้นได้ในบางกรณีนะครับแล้วพวกนี้ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถ้ามีอาการมากก็อาจจะกินพวกโปรไบโอติกพวกนี้ช่วยมันอาจจะทำให้หายได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจะหายแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะส่งผ่านเชื้อออกมาทางอุจจาระได้นานถึงประมาณ2อาทิตย์บางคนก็นานกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการส่งผ่านเชื้อออกจากอุจจาระได้คุณลองคิดดูถ้าเกิดเด็กคนนึงเนี่ยเขาเคยเป็นโนโรไวรัสหายแล้วหายเมื่อประมาณ5วันเนี่ยเด็กนี้ก็เว่งเล่นได้ดีกินข้าวกินทุกอย่างได้ปกติแล้วก็ไปโรงเรียนนะฮะแล้วไปอุจจาระนะครับที่โรงเรียนเชื้อมันยังอยู่ในนั้นนะครับอยู่อีกประมาณ2อาทิตย์หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแล้วถ้าเกิดมีคนไปสัมผัสก็เรียบร้อยติดเข้าไปนะครับและเชื้อโนโรไวรัสเนี่ยวิธีในการป้องกันนะเรายังไม่มีวัคซีนในตอนนี้ที่มันได้ผลจริงๆนะครับมันไม่สามารถใช้การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ได้นะครับไวรัสตัวนี้ไม่ตายด้วยแอลกอฮอล์จะต้องล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อยก็20วินาทีนะครับพวกไวรัสที่มันไม่ตายด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าปกติไวรัสบางตัวนะครับมันจะมีเปลือกหุ้มที่เป็นไขมันถ้ามีเปลือกหุ้มที่เป็นไขมันเจอแอลกอฮอล์เนี่ยไวรัสพวกนี้มันจะตายแต่บังเอิญไอ้ตัวโนโรไวรัสเนี่ยเปลือกหุ้มมันไม่เป็นแอลกอฮอล์ครับมันก็เลยไม่ตายทีนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับเชื้อโรคตัวอื่นอีกที่เวลาที่เราล้างมือมันจะต้องล้างด้วยน้ำและสบู่เท่านั้นไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือแล้วก็ฆ่าเชื้อได้นะครับตัวหนึ่งก็โนโรไวรัสที่เรารู้จักอีกตัวหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกันคือโรต้าไวรัสโรต้าไวรัสเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการท้องเสียได้เหมือนกันนะครับตัวที่3ที่เป็นไปได้นะครับคืออะดีโนไวรัสนะครับไวรัสตาแดงไวรัสตาแดงของเรานี่แหละนะล้างมือก็ต้องล้างด้วยสบู่นะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ตายนะครับไวรัสตับอักเสบ A นะซึ่งก็สามารถติดต่อทางปากได้เหมือนกันเรากินอะไรเข้าไปพวกนี้ก็จะไม่ตายด้วยแอลกอฮอล์นะครับเชื้อโรคตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เรารู้จักก็คือซีดิฟหรือชื่อเก่าคือ
Clostridium difficile ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Clostridioides difficile นะครับตัวนี้มันมีสปอร์ครับสปอร์มันจะโดนแอลกอฮอล์ไม่ตายต้องล้างมือด้วยสบู่นะครับแล้วก็น้ำแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเป็นปรสิตตัวหนึ่งชื่อ Cryptosporidium pavum นะครับตัวนี้จะไม่ตายนะทีนี้ใครบ้างล่ะครับที่เสี่ยงต่อการเกิดโนโรไวรัสเราย้อนกลับมาใหม่แล้วนะเด็กนะครับเสี่ยงมากเพราะว่าเด็กเขาจะเล่นอยู่ด้วยกันเด็กเขาชอบเอาอะไรเข้าปากใช่ไหมเข้าปากพวกเขาติดเลยติดแล้วก็ท้องเสียท้องเสียที่บ้านก็ไปติดคนที่บ้านอีกนะครับมันจะแพร่กระจายได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับดังนั้นในเด็กเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงแล้วพอเด็กติดเข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหายเองได้นะครับแต่ว่าเด็กก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าช่วงนั้นเขาจะกินไม่ได้นะครับท้องเสียมีอาการขาดน้ำถ้าขาดน้ำแล้วไม่รีบรักษานะครับก็จะทำให้เสียชีวิตได้ไตวายเสียชีวิตแล้วก็มีปัญหาระบบต่างๆได้กลุ่มที่2ที่เสี่ยงนะครับก็คือคนสูงอายุแน่นอนว่าร่างกายคนสูงอายุเนี่ยเราก็ไม่แข็งแรงเท่ากับคนอายุน้อยนะครับหรือคนหนุ่มๆคนหนุ่มสาวเนี่ยติดไปไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมาแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนสูงอายุติดไปนะครับอาจจะมีลูกหลานที่ไปได้รับเชื้อมาจากโรงเรียนกลับมาที่บ้านเอาไปติดเขานะครับพอติดเสร็จปุ๊บคราวนี้โอ้โหท้องเสียแหลกลานเลยแล้วก็ยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคไตโรคอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะทำให้เขาอาการแย่ลงได้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นเป็น HIV นะครับหรือกินยากดภูมิต้านทานอยู่เช่นกินสเตียรอยเยอะๆอยู่นะครับกินยากดภูมิเพราะว่าเรามีการปลูกถ่ายอวัยวะหรือมีการใช้ยากดภูมิต้านทานเพราะว่าเราเป็นโรคภูมิต่อต้านตัวเอง SLE รูมาตอยนะครับหรือโรคอื่นๆอะไรก็ตามนะครับพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมีอาการนานเกินกว่า3วันบางทีก็นานแบบ 7-8 วันก็มีนะครับแล้วก็มีโอกาสติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนมาในขณะที่เรามีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายได้แถมปกตินะครับหลังจากหายแล้วเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยมันควรจะออกมาในอุจจาระเราแค่ประมาณสัก2อาทิตย์ไม่ค่อยเกินนั้นแต่ในคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยเขาจะออกมานานเกินนั้นนะครับบางทีก็เป็นเดือนเลยก็มีถามว่าเฮ้ยแล้วเรารักษายังไงล่ะไอ้โรคเนี้ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับการป้องกันล้างมือเท่านั้นครับไม่มีวิธีอื่นเลยจริงๆวัคซีนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ผลแล้วเรารักษายังไงส่วนมากนะครับถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยวิธีในการรักษาคือรักษาแบบประคับประคองนะครับคือถ้ากินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้เราก็จะให้น้ำเกลือเข้าไปในร่างกายนะครับถ้าป่วยมากอยู่ต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการให้น้ำเกลือให้สารเกลือแร่ต่างๆเข้าไปในเส้นเลือดนะครับคลื่นไส้อาเจียนเรามียาแก้คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียมากบางทีเราก็อาจจะมีการให้ยาบางตัวที่ชะลออาการท้องเสียถ้ามันท้องเสียเยอะจนเกินไปเราก็อาจจะช่วยได้นะครับด้วยยาที่ลดการถ่ายนะครับอันนี้เป็นการรักษาหลักๆแล้วก็ที่เหลือรอมันหายเองนะฮะแต่นะครับถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากๆนะแล้วก็มีภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยซึ่งผมเจอเคสอย่างนี้เรื่อยๆเลยที่อเมริกานะครับมันจะมียาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยหมอทั่วไปอาจจะไม่เคยใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นยาต้านปรสิตชื่อว่าไนตาซ็อกซไนนะครับยาตัวนี้เนี่ยโดยปกติเราเอาไว้รักษาเชื้อคริปโตสปอริเดียมพาวเวิร์มนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดท้องเสียได้ในคนที่เขามีโรคภูมิต่อต้านตัวเองแล้วกินยากดภูมิอยู่หรือ HIV ที่มีค่า CD4 ต่ำมากๆนะครับเขาก็จะสามารถใช้ยาตัวนี้ในการรักษาคริปโตสปอริเดียมพาวเวิร์มได้อีกตัวนึงซึ่งเราใช้รักษาก็คือตัวกาเดียแลมเบียนะครับก็ใช้เป็นหลักๆกับตัวนี้แต่ว่ามันไปเจอว่ามันมีฤทธิ์ในการต่อต้านโนโรไวรัสได้แล้วมันไม่เคยมียาตัวไหนทำได้มาก่อนเรื่องของโนโรไวรัสนะครับเราจึงมีการใช้ที่นอกเหนือไปจากการใช้ตามมาตรฐานเพื่อเอามาลองใช้ในคนที่เขามีภูมิต้านทานบกพร่องและมีอาการรุนแรงย้ำนะครับต้องมีอาการรุนแรงเราถึงจะลองใช้เพราะถ้าไม่มีอาการรุนแรงเราปล่อยไว้เฉยมันก็หายเองได้ของมันเองถึงแม้ว่าเราจะมีภูมิต้านทานบกพร่องก็ตามนะครับเราก็จะใช้การรักษาแบบนี้นี่แหละเป็นการรักษาที่เราใช้ถามว่าให้ไปนานแค่ไหนยาไนตาซ็อกซไนเนี่ยนะครับส่วนมากเราก็จะให้คือเราจะให้จนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่มันก็มีแต่เองในคนพวกนี้เนื่องจากว่าเขาสามารถขับไวรัสออกมาทางอุจจาระได้นานกว่าคนปกตินะครับคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกพวกนี้เขาจะมีปัญหาอย่างนี้นานมากนะครับแล้วเขาท้องเสียนานไม่ได้เวลาที่เราให้ยาเนี่ยบางทีเราจะให้ไปนานจนกว่าเราจะตรวจไม่พบเชื้อในอุจจาระนะครับ
ตรวจแล้วพบเชื้อในอุจจาระเราถึงจะหยุดยายาพวกนี้ให้ขนาด500มิลลิกรัมเช้าเย็นไปเรื่อยๆนะครับผลข้างเคียงเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรคนไข้ที่ผมให้กินมาส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเลยสักนิดเดียวนะครับก็สามารถให้ต่อเนื่องได้นะนี่ก็คือวิธีในการรักษานะครับบางคนอาจจะไปเคยได้ยินยาตัวหนึ่งชื่อว่าไรบาร์บารินแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยให้ระยะยาวๆมันมีปัญหาเยอะนะครับคืออาจจะมีปัญหาเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าให้นานๆนะครับถ้าให้ระยะสั้นๆเช่นอาทิตย์นึงพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสามารถให้ได้แต่ให้ไปนานกว่านั้นก็มักจะเกิดเรื่องแล้วดังนั้นเราไม่ค่อยให้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับมันเป็นยาที่เอาไว้ใช้ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีนสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วเพราะเรามียาตัวอื่นที่ดีกว่าไวรัสสำหรับไวรัสตับอักเสบซีนะครับแล้วก็ไรบาร์บารินเอาไปใช้ในโรคอื่นเช่นโรคไวรัส respiratory syncytial virus หรือ RSV ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะเรามีวิธีอย่างอื่นที่เราใช้ได้มากกว่านะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับคือโนโรไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสที่แพร่ได้ค่อนข้างเร็วแสดงอาการได้เร็วมากเลย 12-48 ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาภูมิต้านทานของร่างกายไม่ได้เป็นเด็กเล็กไม่ได้เป็นคนอายุเยอะเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวที่ภูมิต้านทานบกพร่องส่วนใหญ่มันก็หายเองประมาณสัก3วันไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะติดต่อได้ง่ายมากคุณจะแพร่ไปให้คนอื่นได้ง่ายดังนั้นจะต้องมีการล้างมือที่ดีล้างมือจะต้องใช้สบู่และน้ำเท่านั้นไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อได้ดังนั้นจะหยิบอะไรเข้าปากเดี๋ยวนี้ถ้าที่ไหนมีโนโรไวรัสระบาดนะครับไม่ต้องใช้แล้วครับแอลกอฮอล์เก็บไว้เลยครับไปเดินแล้วก็ไปล้างมือด้วยน้ำและสบู่นะครับส่วนสำหรับคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องมันก็มียาพิเศษอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปนะครับอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับหมอบางคนก็อาจจะตรวจระดับอิมมูโนโกลบูลิน G ถ้ามันต่ำมากๆในบางกรณีเราอาจจะต้องให้เสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราสามารถต่อสู้กับเชื้อตัวนี้ได้นะครับและไม่งั้นก็จะมียาไนตาซ็อกซานายอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับโอเควันนี้ผมมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ